วัสดีครับพบกับ Toy Lover TH นะครับวันนี้อยู่กับ Batman The Dark Knight ทำออกมาทั้งหมด6แบบนะครับก็จะมีโจ๊กเกอร์3แบบแล้วก็แบทแมน3แบบ3แบบแรกนะครับของถึงมือผมเนี่ยมันมีแค่3แบบนะครับก็คือแบทแมน1แบบแล้วก็โจ๊กเกอร์2แบบนะครับก็ยังขาดอยู่อีก3แบบนะครับก็เดี๋ยวตามกันมาคลิปหน้านะฮะดูกล่องแบทแมนกันก่อนนะครับแบทแมนเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นLuminous Reflective Effect นะครับก็คือตาเนี่ยมันเรืองแสง UV นะครับมากับโลโก้ Batman นะฮะ Cos Baby Hot Toy แล้วก็ DC นะครับนี่นะครับด้านนี้เป็นโลโก้นะครับเป็น Artwork แล้วก็อันนี้เราจะเห็นว่า Batman เนี่ยถือปืนนะครับแล้วก็ Joker ตัวนี้เป็น Laughing Version นะครับก็จะมีโต๊ะแถมให้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่มีนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็กล่องนี้ก็จะเป็นถือไพ่นะครับโจ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็ด้านบนเขียนว่า Why So Serious นะครับเรามาดูกล่องแบทแมนกันก่อนนะครับเปิดกล่องมานะครับก็อยู่ในถาดพลาสติกสวยงามนะครับตัวฐานเนี่ยนะครับฐานเป็นโลโก้แบทแมนนะฮะแล้วก็ด้านล่างสกรีนตัวหนังสือนะครับมี DC แล้วก็ Hot Toy Cos Baby นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆตัวกันก่อนนะครับใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับส่อง UV test ดู UV ที่ตานะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Batman นะครับโอเคตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอา UV เนี่ยส่องนะฮะถ้าเอา UV ส่องที่ตานะครับมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นตาแบทแมนแบบนี้ถ้าไม่มี UV เวลาตั้งโชว์เฉยๆมันก็จะเป็นตาเป็นขาวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ Luminous Reflective Effect นะครับรายละเอียดชุดทำได้ดีนะครับสวยเลยตัวแบทแมนตัวนี้นะครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าแบทแมนคลาสสิกสวยกว่าแบทแมนตัวใหม่ๆอ่ะพวกเซต Justice League อะไรแบบเนี้ยนะครับชุดมันแต่คือชุดมันเป็นวิวัฒนาการชุดเนาะมันเป็นชุดเกราะอะไรเงี้ยชุดนี้อาจจะชินตาพวกเรามากกว่าต่อไปเป็นโจ๊กเกอร์นะครับ Laughing Version นะครับเรามาดูกันเปิดกล่องออกมานะครับนี่อันนี้โจ๊กเกอร์นะครับน่ารักนะครับตัวนี้โจ๊กเกอร์นั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็มีโต๊ะไม่จำเป็นต้องวางค้ำกันนะครับเอาจริงๆเข้าพอวางโต๊ะค้ำขานี่โต๊ะลอยนะครับแต่คือมันไม่ได้ลอยน่าเกลียดมันยังอยู่ในวิสัยที่มันตั้งโชว์คู่กันได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีโต๊ะก็ตั้งได้นะครับอันนี้ก็โจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายโจ๊กเกอร์ที่เป็นถือไพ่นะครับฐานก็เป็นโลโก้แบทแมนนะครับ The Dark Knight Trilogy นะครับอันนี้โจ๊กเกอร์นะครับถือไพ่เป็นสกรีนเป็นหน้าตัวเองนะครับก็ตามในภาพยนตร์เลยนะฮะมือนี่เป็น I Love You นะครับเซตนี้ก็ได้รับความนิยมมากนะครับนี่สวยสุดไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้ง3ตัวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสนใจจอยคอมมูนิตี้ของพวกเราได้นะครับ Cos Baby King Thailand นะครับติดตามคลิปรีวิวนะครับก็เชิญที่เพจ Toy Lover TH นะครับทักเข้ามาพูดคุยกันได้ตัวไหนมันเป็นยังไงหายากไหมราคาประมาณเท่าไหร่ทักมาคุยได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ